วัสดีค่ะวันนี้เรามาทำน้ำยาซักผ้าแบบฆ่าเชื้อโรคกันบางทีเราไปออกกำลังกายเหงื่อเยอะแล้วถ้าเราไม่ซักทันทีเนี่ยก็จะสะสมพวกแบคทีเรียหรือว่าบ้านไหนมีเด็กน้อยเราก็ซักให้เด็กแล้วแต่นะคะคราวนี้ในส่วนผสมเราเนี่ยตัวแรกเลยนะคะเราจะมี NP9 200กรัม NP9 นี่เป็นตัวขจัดคราบที่ไม่มีประจุเขาขจัดคราบไขมันได้ดีแต่ฟองน้อยตัวที่2ซานิโซ RC ครูขอเรียกสั้นๆว่า RC ไม่ใช่น้ำดื่ม RC นะคะตัวนี้เราใช้100กรัม RC นี้มีประจุบวกเป็นสารลดแรงตึงผิวที่ฆ่าเชื้อโรคแรงมากเขาจะทำงานร่วมกันได้ดีตัวต่อไปโกโก้บีเทนเราจะเจอตัวนี้มากในการทำสบู่แชมพูหรือน้ำยาต่างๆตัวนี้ได้จากกระบวนการทำน้ำมันมะพร้าวนะคะตัวนี้เป็นประจุบวกลบฟองน้อยอ่อนโยนทำความสะอาดได้ดียกเว้นคราบไขมันเขาทำไม่ได้ดีเราถึงต้องใช้ร่วมกันนะคะแล้วต่อไปเราก็จะใช้น้ำสะอาด500กรัมสูตรนี้จะทำได้1กิโลเราทำกันเลยนะคะเราก็เท NP9 ลงไป NP9 เนี่ยเราจะเจอเยอะในการทำน้ำยาซักเครื่องเพราะว่าเราไม่เน้นฟองนะคะเราจะใช้คุณสมบัติของสารลดแรงตึงผิว NP9 200กรัม RC 100กรัมแล้วก็โกโก้บีเทน200กรัมเหมือนเดิมนะคะเราต้องคนเข้าให้เข้ากันก่อนแล้วเราก็ใส่น้ำ RO 500กรัมถ้าใครมีเครื่องปั่นจะลองใช้เครื่องปั่นก็ได้นะคะแล้วก็รอให้เขาฟองยุบเราถึงจะเติมน้ำหอมแต่นี่ครูกวนมือนะคะเดี๋ยวเรารอฟองยุบแล้วมาใส่น้ำหอมกันค่ะค่ะหลังจากฟองเข้าหมดแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำหอมส่วนสีเนี่ยใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะน้ำหอมเนี่ยใส่ได้ตามใจเราค่ะ
เสร็จแล้วนะคะแล้วเขียนที่ขวดไว้ให้ดีว่าแบบฆ่าเชื้อโรคซักเครื่องซักมือแยกให้ถูกนะคะจะแยกด้วยสีหรือจะเขียนก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะ